ีอะไรจะถามอะไรหรอมุนาทำไมพวกชาวพุทธถึงรังเกียจพวกมุสลิมอย่างพวกเราเขาคิดว่าพวกเราเป็นคนโหดเหี้ยมฆ่าคนอย่างเลือดเย็นไงล่ะใครนี่นาทำไมเขาถึงรังเกียจพวกเราสักวันมุนากับฮาวาจะเข้าใจทำไมมาพูดแบบนี้อย่ามาออกไปซื้อของข้างนอกก่อนนะเฮ้ยลืมบอกมาเลยนะว่าข้างนอกมีเหตุการณ์ชุลมุนอยู่เออใช่มาไม่ไหวแล้วรีบย้ายออกจากหมู่บ้านหลังนี้มันไม่ปลอดภัยไม่นะเราต้องไปด้วยกันรู้แล้วว่าทำไมพวกชาวพุทธถึงมองพวกเราเป็นคนโหดเหี้ยมก็เพราะว่ามีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างนี้นี่เองจะเปลี่ยนความคิดของชาวพุทธที่คิดว่าพวกเราเป็นคนโหดเหี้ยมให้ได้ใช่เราจะทำให้แม่และคนในศาสนาของพวกเราภูมิใจในความดีของพวกเราให้ได้มางั้นพวกเราไปเก็บของกันเถอะไปจะย้ายไปอยู่ที่ไหนกันดีไม่รู้เหมือนกันฮาวาขับไปก่อนหน้าร้านข้าวนี่น่ะไปแวะหาอะไรกินกันก่อนไหมไปป้าคะเอาผัดกะเพราเนื้อไม่ใส่น้ำมันหมูไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่พริก2จานค่ะตุยพวกนี้ใจคอโหดเหี้ยมน่ะเธอที่นี่มีแต่คนรังเกียจเราไปทำไมพวกนั้นเขาถึงทำแบบนั้นกับเราเขาต้องมีเหตุผลของเขางั้นเราไปหาบ้านเช่ากันเถอะป้าคะมีบ้านที่เช่าไหมคะไม่มีไอ้พวกอิสลามออกไปพวกน่ารังเกียจเราจะพาพวกอิสลามเข้ามาทำไมก็ไม่รู้นั่นดิเดี๋ยวข้าแล้วตอบกันไม่รู้นี่นะห้องของพวกเธอเอาของไปวางก่อนแล้วกันไปสิจะพาพวกเธอไปรู้จักกับเพื่อนของฉันไปนี่น้ำกับมุกเป็นเพื่อนของฉันเองสวัสดีเราชื่อมุนาสวัสดีเราชื่อฮาวาฉันไม่เห็นอยากจะรู้จักเลยพวกเนี้ยน่าเกลียดใช่น่าโหดจังงั้นพวกเธอกลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะอย่าคิดมากเลยไปที่ไหนมีแต่คนรังเกียจแล้วล่ะฮาวาไม่เป็นไรหรอกความเชื่อของเรามันต่างกันแล้วต้องยอมรับเอาความดีเข้าแรกเพื่อให้เห็นว่าพวกมุสลิมอย่างพวกเราเป็นคนดีใช่เตรียมของกันเสร็จหรือยังแล้วเสร็จแล้วเสียงอะไรนวกหูแต่เช้ามุนากับฮาวาเขาทำละหมาดกันอะพวกภาระสังคมต้องไปแอบซะหน่อยพวกเธอเราไปทำบุญกันไหมไม่จ้ะเราไม่เข้าวัดใช่เราเข้าวัดไม่ได้อ๋อฉันลืมไปว่าพวกเธอไม่เข้าวัดกันหรอกนั่นสิพวกบาปไม่เข้าหรอกเธอจะพูดแบบนั้นทำไมล่ะเรารีบไปวัดกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันนะไฟไหม
พวกเธอมาทำอะไรหน้าบ้านฉันเนี่ยแค่พวกฉันสองคนว่าพวกเธอจะเผาบ้านฉันเลยเหรอไม่ใช่บ้านพวกเธอไฟไหม้พวกฉันมาดับให้ขอบใจพวกเธอมากนะอย่าไปเชื่อพวกมันโกหกแล้วแต่พวกเธอนะพวกเรามาช่วยจริงๆจนป้นน่ะและสองคนนี้มาช่วยฉันไว้ฉันคงมองพวกเธอผิดไป